สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนะคะเป็นวันแรม11ค่ำเดือน11ปีมะโรงค่ะก็เปิดรายการเหมือนเช่นเคยนะคะด้วยรายการธรรมรับอรุณซึ่งเราก็ถ่ายทอดเสียงนะคะไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของเราเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแฟนรายการก็คงจะรับทราบแล้วก็ตื่นมารับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะสำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็คงเป็นที่ทราบกันนะคะว่าจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือที่เราเรียกกันว่าสักการะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสนะคะมีบุญที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะในการที่จะสนทนาธรรมะในเรื่องราวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราชาวบ้านเรานี่แหละค่ะที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งหลายนะคะโดยการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิปภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่นเลยนะคะพร้อมทางท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเด็กแก่ตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งก็มีการจัดปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำอย่างเคร่งครัดมากๆเลยนะคะเดือนละครั้งซึ่งก็เคยเรียนท่านฟังแล้วว่าถ้าหากท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดได้นะคะก็จะทราบแล้วก็สามารถสมัครไปได้ร่วมในการปฏิบัติธรรมได้เลยนะคะอันนี้ก็ตามศรัทธาของท่านค่ะพบกันในเช้าวันนี้ที่ฉันอยากจะขอเรียนท่านผู้ฟังว่าเราโชคดีมากๆที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกได้เมตตาที่จะมาร่วมสนทนาธรรมะหรือสักการะในรายการธรรมรับอรุณของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะร่วมด้วยพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์และหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเราพบกันวันนี้เป็นวันเช้าที่10นะเจ้าคะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ซึ่งก็จะเป็นวันที่ทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นก็จะจัดการเรียกว่าทอดกฐินประจำปีนะเจ้าคะดังนั้นในเสาร์อาทิตย์นี้โยมก็เลยอยากขอความเมตตาที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าค่ะได้พูดถึงเรื่องของบุญกฐินนะเจ้าค่ะอานิสงส์ของบุญกฐินนั้นมีอย่างไรบ้างแล้วก็คงจะต้องย้อนถามเป็นคำถามแรกก่อนนะเจ้าค่ะว่าในพุทธกาลนั้นเนี่ยความเป็นมาของการทำบุญกฐินคือหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนี่มีมาอย่างไรเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะเป็นพรพูดถึงงานกฐินตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู้นเนี่ยเจ้าค่ะจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆก็การให้ทานการถวายผ้านี่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมนะมีพระเจ้าพิมพิสารถวายผ้าบ้างสมัยนั้นพระเจ้าก็ใช้ผ้าบางสกุลบ้างจะมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีถวายผ้าบ้างอะไรต่างๆทีนี้พอคำสอนพระเจ้าแผ่ไปไกลกันใจก็มีภิกษุมากขึ้นใช่ไหมมีคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นอะไรต่างๆก็ต่างคนต่างก็บวชแล้วทำอะไรแล้วปฏิบัติกิจแล้วก็เลยมีที่พระเจ้าอนุญาตให้มีการจำพรรษามันเริ่มมาตั้งแต่มันมีการอนุญาตให้มีการเข้าพรรษาก่อนแต่พออนุญาตให้มีการเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็ภิกษุต้องอยู่เป็นที่ละทีนี้พอภิกษุไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่เป็นที่แล้วเนี่ยก็มีความระลึกถึงพระพุทธเจ้าผ่านมาอีกหลายปีนะปีที่มีการจำพรรษาไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่สมาทาน
ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าธุดงควัตอันหนึ่งคือการถือผ้าบังสกุลค่ะก็คือว่าตัวเองเนี่ยจะไม่รับผ้าที่คนอื่นเข้ามาถวายให้จะใช้ผ้าที่เก็บตกบ้างตามงานศพงานอะไรอย่างเงี้ยนะมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรของตัวเองนะภิกษุกลุ่มนี้ก็เลยเดินทางมาหาพระพุทธเจ้าเพราะความระลึกถึงเราพรรษาแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้านะก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะมาพบพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นในปีนั้นเนี่ยเกิดประเด็นที่ว่าพอฤดูฝนมันหมดแล้ว3เดือนคือยังไม่หมดดีนะคือจริงๆฤดูฝนมันมี4เดือนนะแล้วก็พอเดือนสุดท้ายที่3เนี่ยฝนมันก็ยังไม่หยุดดีนะมันก็ยังมีตกบ้างอะไรบ้างเดินทางมาเนี่ยพื้นดินมันก็ยังไม่แห้งล่ะมันยังเปียกเละเทะอยู่เนี่ยภิกษุกลุ่มนี้พอออกพรรษาปุ๊บวันรุ่งขึ้นนี่ไปเลยนะไปหาพระพุทธเจ้าเลยระหว่างทางเดินทางไปนี่ก็โอ้โหเละเทะขมุขมอมนะดินมันเละเดินทางมาก็จีวรอะไรต่างก็เละเทะไปหมดในสมัยก่อนก็จะใช้การเดินทางการเดินทางใช่เจ้าค่ะแล้วทางเกวียนเนี่ยท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เคยเห็นทางเกวียนนะทางเกวียนเนี่ยไม่ใช่ทางลูกหลังคือทางลูกหลังที่เราว่าพอฝนตกแล้วมันเละเนี่ยทางเกวียนนี่มันแย่ยิ่งกว่าทางลูกหลังอีกทางลูกหลังเนี่ยเขายังมีการบดอัดอย่างดียังไม่ใช่คอนกรีตก็ตามแต่ว่าเป็นทางลูกหลังที่เป็นดินธรรมดาแต่ทางเกวียนเนี่ยมันไม่มีการบดอัดนะเป็นสมัยก่อนนั่นอีกนะที่ว่าวัวควายเดินไปเนี่ยมันก็อือใส่ถนนอ่ะมันก็เละไปหมดเลยนะยิ่งชนิดที่ว่าฝนใหม่ๆนี่คือเหยียบวันนี้ก็แบนเละเท้าติดเท้าอ่ะเป็นทางเกวียนว่างั้นพอเดินทางมาถึงที่พระเจ้าประทับอยู่เนี่ยโหก็สภาพนี่เละมากจีวรอะไรต่างก็เละเทะอะไรต่างก็ไปหมดเลยพระเจ้าเห็นแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้สงสารคือมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นสภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะก็เลยอนุญาตให้มีการรับผ้ากฐินและจึงบัญญัติคำว่ากฐินนี้ขึ้นมาและกฐินเนี่ยก็จึงเป็นลักษณะของแปลว่าผ้าเฉยๆนะที่ถวายในช่วงวาระนะที่มีการจำกัดอยู่ในช่วงนี้นะก็คือว่าผ้าที่ถวายใน11เดือนนะที่ในรอบปีหนึ่งมี12เดือนใช่ไหมในช่วง1เดือนตรงนี้จากวันออกพรรษาเนี่ยจนถึงวันที่รับกฐินเนี่ยจะมีช่วง1เดือนนี้เท่านั้นที่อนุญาตให้มีการรับผ้าชนิดที่เรียกว่าผ้ากฐินนะผ้าที่ถวายในช่วงหลังจากออกพรรษาเป็นเวลา1เดือนเนี่ยเรียกว่าผ้ากฐินอนุญาตให้มีการรับผ้าประเภทนี้นะเป็นผ้าประเภทไหนก็คือว่าต้องมีคฤหบดีที่เขามีความประสงค์จะถวายผ้านะมาแจ้งความจำนงต่อภิกษุในอาวาสนั้นภิกษุในอาวาสนั้นก็ต้องเป็นมีจำนวนที่เกิน5ขึ้นไปเกิน5รูปนะเจ้าใช่เกิน5รูปขึ้นไปถึงจะสามารถรับผ้ากฐินได้ทำไมต้อง5รูปเพราะว่าคือจำนวนตัวเลขตรงนี้นะพระเจ้าให้ไว้เนี่ยเพื่อว่ามันจะได้มีการร่วมกันทำอย่างสมมติว่าผ้าทั่วๆไปเนี่ยเช่นผ้าของคฤหบดีที่เขาไปซื้อมาคุณก็ไปซื้อมาจากสมัยนี้ก็มีเสาชิงช้าเนาะใช่ค่ะคุณไปซื้อมาจากเสาชิงช้าคุณถวายจบเลยนะพระก็รับมาได้ผ้าลักษณะนี้เป็นผ้าที่คฤหบดีคฤหบ้านเนี่ยเขาตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับในสมัยพุทธกาลเขาใช้คำว่าคฤหบดีจีวรคฤหบดีคือผ้าที่คุณตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วแต่ผ้ากฐินเนี่ยจะไม่เหมือนผ้าคฤหบดีจีวรนะตรงที่ว่าผ้ากฐินเนี่ยคือคุณเอาผ้าดิบๆมาเอามาให้พระนะพระเนี่ยในอาวาสนั้นเนี่ยที่ร่วมกันว่าเราจะมีงานกฐินนะจะมีการทำผ้ากฐินนะก็ต้องเอาผ้าดิบเดิมๆเนี่ยที่คฤหบดีก็เอาให้มาเนี่ยมาทำการตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นปริมาณงานมันมากนะคุณสนใจสมมติว่าคุณไปดูในโรงงานทำจีวรสมัยปัจจุบันเนี่ยตัดย้อมเย็บมันไม่ได้ทำวันเดียวเสร็จคือเขาอย่างสมมติในโรงงานปัจจุบันเนี่ยนะเขาจะมีแผนกตัดผ้ามีแผนกมัดผ้าใช่ไหมตัดเสร็จแล้วปุ๊บคนเย็บก็ไปเย็บเสร็จแล้วคนที่มาสอยได้ออกก็ต้องมาสอยได้ออกคนที่มาพับก็ต้องมาพับเนี่ยเสร็จในวันเดียวไม่ทันถูกค่ะเพราะฉะนั้นในการทำตรงนี้จึงต้องมีจำนวนคนพอประมาณที่จะตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวคือต้องร่วมมือกันทำใช่ก็จึงกำหนดจำนวนภิกษุเอาไว้ค่ะนะว่าอย่างน้อยต้องมี4รูป5รูปอย่างนี้ค่ะเพื่อจุดประสงค์ว่าให้มันเสร็จในวันนั้นนะค่ะงานตรงเนี้ยเรียกว่าจุลกฐินค่ะกระบวนการทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าจุลกฐินผ้าที่ได้ในวันนั้นเรียกว่าผ้ากฐินจะไม่เหมือนผ้าคฤหบดีตรงที่ว่าคฤหบดีคือคุณทำเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเอามาให้พระใช้ได้ทันทีค่ะแต่ผ้ากฐินคือเอาผ้าดิบมานะพระจะต้องเอามาทำเองจะไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงฤดูกาลที่รับผ้าประเภทที่เรียกว่ากฐินได้เนี่ย
มีแค่1เดือนนะตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันเป็นเดือน12ถูกค่ะแค่นี้เองตั้งแต่วันออกพรรษาถึงวันเป็นเดือน12หมดจากนี้ไปก็ผ้าที่จะไม่ได้มีการทำอย่างนี้พระก็จะไม่มารวมตัวกันทำอย่างนี้ก็เป็นฤดูที่ว่าเราแยกย้ายกันไปต่างคนต่างทำความเพียรค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะใช่ใช่อันนี้โยมเนี่ยก็เคยมีบุญที่ว่าเคยขึ้นไปที่วัดที่จังหวัดเชียงรายเจ้าค่ะได้เคยร่วมกับทำบุญจุลกฐินนะเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าในงานนั้นน่ะก็จะมีญาติโยมอ่ะเจ้าค่ะเรียกว่ามีต้นแบบต้นฝ้ายอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็มาช่วยกันแกะฝ้ายแล้วก็มีการปั่นได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนกระทั่งสามารถทอภายในคืนนั้นจนเสร็จแล้วก็ย้อมแล้วก็ถวายท่านเจ้าอาวาสตอนเช้าอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลย อันนั้นคงเป็นเรื่องที่เหมือนกับมีการปรับมาให้เข้ากับยุคสมัยใช่ไหมเจ้าค่ะคือก็จะเพิ่มเติมส่วนที่ว่าทำผ้าขึ้นมาเองเจ้าค่ะทีนี้โดยพุทธบัญญัติเนี่ยก็จะทำคือจะไม่ได้บอกว่าต้องทำผ้าเองด้วยเจ้าค่ะคือเป็นผ้าที่ท่านอาบดีเขาถวายมาเจ้าค่ะแค่นั้นเองเจ้าค่ะยังวัดโดยทั่วไปมาก็ไม่แน่ใจสำหรับวัดอื่นนะแต่วัดป่าดอยโศกเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดก็คือว่าผ้าที่รับมาต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นก็จะเป็นจุลกฐินตามพุทธบัญญัติอยู่แล้วล่ะตั้งแต่หลวงพ่อมาเริ่มทำตั้งวัดที่นี่เนาะเจ้าค่ะหลวงพ่อพอจะเล่าได้ไหมเจ้าค่ะว่ากฐินของวัดป่าดอนไหโศกเราที่เริ่มมาอย่างไรเจ้าค่ะก็มันทุกข์ก็ไปเยอะก่อนเจ้าค่ะแล้วมีญาติโยมมาเยอะไหมเจ้าค่ะทุกปีญาติโยมมาเยอะเยอะก่อนเจ้าค่ะตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่แรกๆก็อยู่องค์เดียวเจ้าค่ะใช่ไหมทีนี้พอมีจำนวนภิกษุมากรูปขึ้นเนี่ยพอที่จะจำนวนมาก5รูป5รูปก็เลยมีพระบดีเนี่ยมาติดต่อว่าอาจจะทำกฐินนะเจ้าค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีภาพมีจำนวนเพียงพอแล้วก็หลวงพ่อก็พิจารณาว่างั้นปีนี้จะทำกฐินละจะรับผ้ากฐินละเจ้าค่ะก็ทำอย่างนั้นมาตลอดก็คือว่าต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเอาผ้าดิบมาผ้าขาวเนี่ยแหละนะจะเป็นเนื้อไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาตัดตามแบบที่ผู้เช่าบรรจัดเอาไว้ที่ต้องมีลักษณะเป็นตารางเป็นกับท้องนาผืนนาของชาวมคธแล้วก็เย็บย้อมให้เสร็จไปในวันนั้นโดยพุทธบัญญัติก็คือว่าคือตัดได้อย่างมากสุดก็ผืนเดียวอ่ะคุณตันใจเจ้าค่ะแต่ที่วางพระมี3ผืนหรือบางทีก็ทำผืนหนึ่งบางทีก็ทำได้3ผืนแล้วแต่ทีมใหญ่ทีมเล็กแต่ปกติต้องมีอย่างน้อย1ผืนเจ้าค่ะทีนี้ผืนเนี้ยโอ้โหละพระต้อง4รูปนะแล้ว4 5รูปอ่ะหรือมากกว่านั้นบางวันทำไงเจ้าค่ะแล้วจะแบ่งกันยังไงล่ะเจ้าค่ะผ้าที่ได้มาจะตกเป็นของใครเจ้าค่ะนี่อันนี้คือประเด็นทีนี้ก็คือพุทธเจ้าก็บอกว่าเอางั้นก็ตกเป็นของคนที่มีจีวรเก่าคร่ำคร่าที่สุดเจ้าค่ะหรือก็แล้วแต่คณะสงฆ์ที่นั่นจะตกลงกันเจ้าค่ะคือบางคนสมัยนี้เขาก็ตกลงกันว่าให้เจ้าว่าให้คนที่มีอาวุโสมากที่สุดเจ้าค่ะแต่บางที่ก็ตกลงกันว่าเอาให้ภิกษุที่มีจีวรเก่าคร่ำคร่ามากที่สุดก็ได้เจ้าค่ะก็แล้วแต่ตกลงกันอันนี้พอตกลงกันแล้วคุณตกลงกันยังไงทุกคนจะต้องมาร่วมกันอนุโมทนาคือพูดถึงว่าเหมือนกับโหวตอะว่างั้นนะว่าใครจะให้ได้ผ้านะก็เรียกว่ามีประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยงูนะเจ้าค่ะมีคำกล่าวเจ้าค่ะมีคำกล่าวกันว่าผ้านี้จะตกแก่ใครเจ้าค่ะนะก็จึงต้องมีการสวดอนุโมทนาที่เราพูดกันนะการสวดอนุโมทนาที่เป็นภาษาบาลีบาลีกันน่ะก็คือพูดถึงการว่าคุณจะโหวตผ้าผืนนี้ให้ใครทั้งนั้นเองเราพูดเป็นชาวบ้านนะส่วนใหญ่ก็จะโหวตให้กับบุคคลที่เป็นเจ้าอาวาสหรือมีพรรษาสูงสุดหรือว่าบางวัดก็ให้กับภิกษุที่มีจีวรเก่าคร่ำคร่าที่สุดก็แล้วกันเจ้าค่ะอันนี้ก็จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเห็นในพิธีทอดกฐินตามวัดต่างๆนะเจ้าค่ะว่ามีการพอถวายผ้าพระกฐินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมักจะมีการสวดของพระภิกษุของเรานะเจ้าค่ะว่าแล้วก็จะมีการพูดว่าเห็นควรมอบให้แก่ใครอันนี้โยมเท่าที่ฟังมานะเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้อนิสงส์ของการทำบุญตรงนี้เจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาได้ฟังคือทราบแล้วว่าการทำบุญนั้นน่ะทุกอย่างแหละเป็นบุญนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากเราอยู่ในช่วงของกฐินตอนนี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็คงจะได้รับซองกฐินมากมายเลยค่ะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกฐินกับเรียกว่ากระจายไปในทุกๆวัดโยมก็เลยอยากขอความเมตตาทราบตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะว่าสำหรับอนิสงส์ของบุญกฐินนั้นมีอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก่อนที่จะไปถึงอนิสงส์ก่อนนะเจ้าค่ะจะขอพูดถึงตรงจุดที่ว่าผ้าที่ได้มาที่ว่าผ้ากฐินบากฐินเนี่ยจะไม่เหมือนกับผ้าคฤหบดีจีวรนี้เราพูดไปแล้วแล้วก็สำหรับภิกษุที่
คือพระเจ้าอาศัยเหตุบัญญัติของภิกษุที่รับเป็นถือธุดงค์ของวัดคือผ้าบางสกุลเจ้าค่ะผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาแบบว่าเปื้อนฝุ่นนะผ้าที่เขาใช้แล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาที่อาตมาเคยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าผ้าภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นปกติเนี่ยจะรับผ้ากฐินได้ไหมเจ้าค่ะก็โดยดูแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เพราะมันไม่ใช่ผ้าเครือบดีที่ตัดเย็บอย่างประณีตก็ผ้าภิกษุสงฆ์ช่วยกันเพราะนั้นก็น่าจะรับได้เพราะนั้นพระเจ้าจึงอาศัยเหตุบัญญัติตรงนี้บัญญัติให้มีการผ้ากฐินเกิดขึ้นเพื่อภิกษุผู้ถือธุดงควัตและภิกษุที่ผู้ถือธุดงควัตเป็นผ้ากฐินเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยน่าจะรับผ้ากฐินได้คิดว่าเนาะทีมาถึงประเด็นที่ว่าอานิสงส์ของการรับผ้ากฐินแล้วเรื่องของภิกษุก่อนภิกษุเนี่ยรูปไหนก็ตามที่อยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถมีอานิสงส์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติได้เช่นว่า อยู่ข้ามคืนไม่ต้องมีผ้าสามผืนอย่างพระภิกษุเนี่ยมีผ้าอยู่สามผืนที่อย่างน้อยๆที่สุดทุกคนต้องมีมีอะไรบ้างเจ้าค่ะโยมก็คือผ้านุ่งคือเขาเรียกว่าสบงเจ้าค่ะผ้าห่มคือจีวรแล้วก็สังฆผ้าคลุมคือสังฆติจะมีสามผืนแค่นี้เจ้าค่ะคือจะไม่ใช่เสื้อกางเกงเสื้อนอกอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะแต่พระจะมีสามผืนแค่นี้ต้องอยู่กับตัวนะตอนที่จะข้ามวันทุกวันต้องมีต้องตรวจสอบว่าคุณมีผ้าเหลืออยู่ไหมอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะทีนี้พอในช่วงกฐินเนี่ยหลังจากออกพรรษาเนี่ยก็จะอานิสงส์ตรงนี้ว่าคุณอยู่ได้ผืนเดียวขาดสองผืนได้บางทีมีกิจกรรมเพราะว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยพระมีกิจกรรมการบวรณาใช่ไหมที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนคือเป็นข้อเสนอให้ทุกคนติดเตียนตัวเองได้เงี้ยก็หลังจากนั้นก็เลยอนุญาตให้มีข้อนี้หรือว่าบางทีมีกิจกรรมมากอนุญาตให้ฉันอาหารที่เป็นกลุ่มๆเป็นแยกกันฉันได้เงี้ยบางทีมีกิจกรรมซึ่งอันนี้ส่งตรงนี้ก็ขยายไปอีกจนถึงปีหน้าเดือน3สำหรับภิกษุที่ได้รับผ้ากฐินในอาวาสนั้นทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้รับผ้าอย่างเดียวแต่ทุกคนที่ร่วมในกระบวนการนี้ต้องได้หมดได้อันนี้ส่งตรงนี้คือก็เป็นอันนี้ส่งธรรมดาที่ว่ามีการลดหย่อนในเรื่องข้อวินัยของพระนั่นแหละลดหย่อนในเรื่องข้อวินัยท่านนั่นเองเจ้าค่ะทีนี้ไอการทำตรงนี้นะคุณใจภิกษุเนี่ยต้องช่วยกันเจ้าค่ะต้องช่วยกันจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพระที่ว่าพอรับผ้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องช่วยกันทำแต่ภิกษุรูปไหนที่อยู่ในอาวาสนี่นะคุณไม่ช่วยกันทำนี่เป็นความผิดนะเป็นอาบัติอย่างน้อยคุณต้องมาช่วยต้มน้ำต้องมาช่วยเตรียมน้ำย้อมต้องมาขึงราวตากผ้าคือต้องมีช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้านอนดูอยู่ในกุฏิไม่ได้จะเป็นความผิดผิดอาบัติที่ไหนเจ้าค่ะออกไปที่ไหนเจ้าค่ะเป็นอาบัตินั่นแหละเจ้าค่ะเป็นอาบัติเพราะนั้นมาช่วยกันทำเสร็จแล้วก็ทำให้มันเสร็จในวันนั้นเพราะมันไม่ใช่งานง่ายๆถ้าคนทำเป็น 2-3 คน 4 คนก็พออยู่เจ้าค่ะอย่างน้อยก็ช่วยกันต้มน้ำเพียงดีเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะว่าให้สามัคคีร่วมมือกันทำและทีนี้พระสงฆ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละส่วนฆราวาสหน้าที่ของฆราวาสก็คือว่าหาผ้ามาแล้วถ้าคุณต้องการถวายผ้าคุณก็เอาผ้ามาแค่นั้นเองมากน้อยเราก็พิจารณาใช้ตามที่มีผ้าเนื้อไหนก็แล้วแต่เขาถวายมาทีนี้ของผู้ให้อันนี้สงฆ์จะเกิดกับผู้ให้อย่างไรบ้างผู้ให้เนี่ยพระเจ้าพูดถึงการทำถวายทานอยู่แล้วก็จะมีอันนี้สงฆ์เป็นความสุขคือเราจะมีความสุขก็ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมห้าหกทางนี้เป็นช่องทางคุณจะมีความสุขผ่านทางหกทางนี้ได้ต้องมีวัตถุดิบนะวัตถุดิบที่จะแปลงมาเป็นความสุขนั่นก็คือบุญพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขอย่ากลัวแต่บุญเพราะถ้าเรามีบุญนั้นมันจะแปลงมาเป็นความสุขบุญนี้เกิดจากอะไรได้บ้างให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้การถวายผ้าในภิกษุนะถวายปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคเป็นการให้ทานก็เป็นทางแห่งบุญได้ทีนี้เฉพาะเจาะจงเรื่องของกฐินเนี่ยที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับคารวาสที่จะได้อานิสงส์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไม่ได้มีจะไม่ได้บอกไว้ชัดเจนนะพูดถึงแต่ว่าได้บุญนะได้บุญก็คือเหมือนกับเราให้ทานทั่วไปเจ้าค่ะเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเจ้าค่ะเป็นสังฆทานก็คือว่าไม่เฉพาะเจาะจงละเจ้าค่ะเพราะว่าในวันนั้นมันอยู่ที่ผลบวชจะมาเป็นของใครอยู่ที่ภิกษุทั้งหมดร่วมกันบวชแต่เพราะนั้นถ้าจะพูดถึงก็คือว่าเป็นสังฆทานแน่นอนอันนี้อันหนึ่งสังฆทานก็จะเป็นสังฆทานเฉพาะการที่พระเจ้าเคยบอกกับคณะบดีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นพระเจ้าได้เคยพูดถึงอานิสงส์การถวายทานในพระอรหันต์ใช่ไหมเขาบอกว่าทานในสกุลของเขาเนี่ยจะต้องถวายสำหรับพระอรหันต์เท่านั้น
ทีพระเจ้าก็เลยบอกว่าโอ้ยสำหรับคารวะจะมารู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์นี่มันยากมากก็เลยแนะนำให้ถวายทานในสงฆ์คือถวายสังฆทานนั่นแหละเจ้าค่ะแต่เพราะว่าสังฆทานที่สุสงรับมาแล้วเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของใครนะก็จะประชุมตกลงกันว่าจะให้ใครดีแล้วก็จะให้กับคนที่มีความต้องการหรือคนที่เขายกย่องในหมู่สงฆ์นั้นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นจะพูดถึงว่าก็เป็นสังฆทานแน่นอนแล้วก็เป็นเฉพาะการด้วยแค่ใน30วัน28วันในช่วงตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนมีรูปแบบที่แน่นอนมีข้อปฏิบัติที่แน่นอนแล้วคนก็เลยนิยมทำกันเหมือนกันทุกปีทุกวัดช่วงนี้ท่านฟังบางทีได้ 3-4 ซองดีเป็น10ซองมากกว่านั้นจ้ะแต่ละวัดทุกวัดก็มีหมดเลยเจ้าค่ะแต่วัดที่มีพระไม่ถึง4รูปก็ยังจะทำกฐินก็งงๆเหมือนกันเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็ขัดกับพุทธบัญญัติไหมเจ้าค่ะขัดกับพุทธบัญญัติเจ้าค่ะคือทำถวายทานมันถวายได้ตลอดคุณเดินใจแต่รูปแบบที่เรียกว่ากฐินเนี่ยจะต้องมีจำนวนพระต้องมีช่วงเวลาต้องมีรูปแบบที่แน่นอนเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าข้อตกลงนี้เหมือนปุ๊บก็สามารถทำกฐินได้ถ้าไม่เหมือนก็ทำไม่ได้ก็ถวายทานทั่วไปอืมเจ้าค่ะทีนี้โยมในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์นะเจ้าค่ะเราก็ทราบว่าหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีบุญกฐินนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้พอทั่วๆไปโยมก็จะเห็นว่ามีทอดพระป่าด้วยเจ้าค่ะ อันนี้ทอดพระป่ากับทอดกฐินนี่ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระป่านี่คืออะไรก็ตามที่นอกกฐินเขาเรียกพระป่าหมดอืมเจ้าค่ะคือผ้าป่าเนี่ยผ้าใช่ไหมอยู่ตามป่าป่าเนี่ยผ้าใช่ไหมผ้าสำหรับพระใช้เนี่ยนะอยู่ตามป่าตามเขาคือผ้าเพื่อนฝุ่นคือผ้าบางสกุลนะบางงานเถอะเอาเวลาหาอะไรไปถวายพระเขาก็นิยมถวายปัจจัยสี่มีผ้ามีอาหารมีเครื่องรักษาโรคมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมเขาก็เลยใช้คำว่าผ้าป่านี่แหละผ้าป่าป่าผ้าเลอะๆอย่างเงี้ยแทนการทำบุญบางงานอันนี้ถวายได้ทั้งปีไหมทั้งปีผ้าป่านี่ปีหนึ่ง12เดือนถวายได้ผ้ากฐินแค่เดือนเดียวด้วยจำนวนภิกษุที่ 4-5 รูปอย่างน้อยเจ้าค่ะก็จะต่างกันตรงนั้นเท่านั้นใช่ไหมเจ้าค่ะแค่นี้เองคือรูปแบบของการทำเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังให้ทราบด้วยว่าไม่ได้จำกัดว่าคุณจะได้บุญน้ำมากหรือน้อยคุณจะถวายทานในสงฆ์คุณจะถวายทานในพระหรือในใครก็แล้วแต่เนี่ยนะได้บุญทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะได้บุญทั้งนั้นแหละทีนี้ได้บุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่ปัจจัยของผู้ให้คุณมีศรัทธามากในก่อนระหว่างและหลังไหมนะถ้าคุณมีจะถวายในการนี้หรือนอกการนี้ได้ทั้งนั้นนะผู้รับเป็นยังไงถ้าผู้รับไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคุณจะถวายในช่วงการนี้หรือนอกการนี้ได้บุญทั้งนั้นถูกค่ะมากพอๆกันถูกค่ะถ้าปัจจัย6อย่างนี้เท่ากันนะถูกค่ะเช่นคุณควบคุมสตานิสิงบุญได้แต่คุณรู้ว่าพระองค์นี้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคุณถวายรูปนี้คุณได้บุญเท่านี้สมมติวัดหน่วยออกมาเท่ากับ xคุณจะถวายในช่วงการกฐินหรือนอกการกฐินคุณก็ได้บุญเท่ากันถูกค่ะบุญก็คือความสุขใจนะคะมีความปิติว่าเราได้เหมือนกับได้ทำทานให้เหมือนกับได้ถวายทานให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้จะลงพุทธศาสนาต่อไปนะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของก่อนระหว่างและหลังนะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยพูดละแต่โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่าในการทำบุญเนี่ย อยากจะแนะนำญาติโยมว่าที่บอกว่าก่อนระหว่างและหลังทำบุญเนี่ยถ้าเราตั้งจิตดีๆเนี่ยมันจะมีผลอานิสงส์อย่างดีมากๆเลยขอกราบนิมนต์ช่วยเมตตาสักการะนิดนึงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะตรงนี้ก็คือว่าก่อนเราจะให้เนี่ยเรามีศรัทธาในการให้ค่ะหมายความว่าเราเตรียมการมาอย่างดีมีความคิดว่าจะน้อมไปในการให้เอาง่ายๆตอนท่านผู้ฟังจะทำอาหารใส่บาตรพระเนี่ยระหว่างเราทำเราก็มีคิดว่าอาหารนี้นะกินแล้วจะมีสุขภาพดีนั่งสมาธิภาวนาแล้วจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้อย่างเงี้ยคิดอย่างนี้นั่นเองเรามีศรัทธาละค่ะระหว่างให้เราก็มีจิตน้อมไปเพื่อการให้นะให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความเคารพนะให้ทานด้วยจิตที่มีศีลอย่างนี้แล้วหลังให้ก็ไม่มานึกเสียดายโอ้ไม่น่าให้เลยกลัวไม่ให้คนอื่นก็ไม่คิดอย่างนั้นแต่ก็เรียกว่ามีจิตศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นั่นคือก่อนให้อีกนิดนึงก็คือว่าไม่คิดว่าโอ้ยสงสัยอันนี้นอกกฐินไม่ได้บุญหรอกโอ้ยนี้ศรัทธาน้อยละไม่ถูกละหรือว่าคิดว่าโอ้ยกฐินคนให้เยอะแล้วไม่ให้หรอกนี่คือแสดงว่าคุณคิดไม่ถูกละก่อนให้คุณศรัทธาตกละถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้ไม่ว่าจะให้ตอนไหนเนี่ยมากเหมือนกันหมดคือผู้รับเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเห็นไหมเราไม่รู้ว่าองค์นี้เป็นยังไงเขาว่าดีกันแล้วว่าดีกันเราจะไปตรวจสอบว่าท่านมีราคาโทรศัพท์โมหะไหมมันก็
ไม่รู้หรอกค่ะเอาเป็นว่าเราควบคุมปัจจัยที่เราควบคุมได้คือตัวของเราของเรานี่คือศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้อย่าให้มีความเครือบแคลงสงสัยวิจิกิจฉาว่าเฮ้ยถูกเปล่าวะทำยังไงวะตรงนี้ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเจ้าค่ะอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนเจ้าค่ะศรัทธาต่อน้อยหลังศรัทธาคุณเขาเรียกว่าทานนั้นเศร้าหมองได้ผลอยู่แต่เศร้าหมองไปนิดนึงเหมือนกับภาชนะโลหะเนี่ยนะทองเหลืองขัดมันๆแหละแต่มันตรงนี้มันหมดหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะเราก็น้อยไปหน่อยนึงเจ้าค่ะดังนั้นถ้าเราจะได้บุญเต็มๆนี่ก็คือว่าอยู่ที่จิตของเราเลยนะเจ้าคะว่าเราตั้งจิตว่าเราจะทำบุญอย่างนี้โดยที่ว่าเราก็ปรับเริ่มตั้งแต่เริ่มคิดแล้วล่ะแล้วระหว่างถวายกับหลังถวายก็ไม่มาคิดเสียดงเสียดายอะไรระหว่างถวายในช่วงกฐินนี่นะมันหลายคนนะคุณเดินใจคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาเราทำไงให้ใจเราไม่เศร้าหมองพร้อมเป็นความสามัคคีกันทำยังไงดีภิกษุก็สามัคคีฆราวาสก็ต้องสามัคคีแล้วมาคิดว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ยายนี่มันทำอย่างนี้มาปาดหน้าฉันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันเอานี่มาทำไมไม่น่าจะเอาเลยพระจะใช้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอย่าให้มีความคิดอย่างนั้นนี่แสดงว่าระหว่างการให้เนี่ยจิตคุณเศร้าหมองก็อย่าให้มีอย่าไปด่าใครว่าใครนะเราก็ทำไม่ถูกอ่ะคือทำใจให้ปลอดโปร่งว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะหลังให้ก็ไม่เมื่อเสียดายโอ้ของเยอะแยะนี่พระจะไปใช้หมดได้ไงเราก็ไม่คิดอย่างนั้นด้วยให้มีสถานระหว่างหลังการให้แล้วไม่เป็นเรื่องเสียดายทานที่เราให้ไปหรือไปสงสัยว่าเขาจะไปทำอะไรเราตัดตรงนี้ออกให้หมดเนี่ยใจของเราเนี่ยจะไม่เศร้าหมองบุญก็จะได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสาธุเจ้าค่ะในวันพรุ่งนี้จะมีการทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าคะซึ่งโยมคิดว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็คงจะไปรวมใจกันในวันพรุ่งนี้ที่จะร่วมกันถวายผ้าพระกฐินนะเจ้าคะทีนี้ในช่วงเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนี่ขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะอำนวยพรนิดนึงสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายหรือว่าญาติโยมที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าจะไปร่วมบุญกับทางหลวงพ่อนี่จะขอกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะขอเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสขอให้ไปร่วมงานในครั้งนี้โดยทั่วกันงานก็จะมีรายละเอียดนิดนึงตรงนี้ว่าเริ่มบิณฑบาต 7:30 น.แล้วก็ถวายอาหารประมาณสัก 8:00 น.แล้วก็ฉันเสร็จไรเสร็จกว่าจะเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินได้ก็ประมาณ 10:00 น.10:00 น.แล้วภายในเที่ยงทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยช่วงเช้าเท่านั้นเองเจ้าค่ะแล้วถ้าใครอยากจะขอความเมตตาที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมสักคืนนึง2คืนอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ก็จะเจอพิธีช่วงหนึ่งก็คือว่าพอพระรับผ้าเสร็จก่อนเที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะมารวมกันละนะตัดเย็บย้อมไม่เสร็จไปแล้วนั้น3ทุ่ม4ทุ่มหรือเที่ยงคืนเสร็จก็ตีระฆังมาประชุมกันอาจจะให้ใครอนุโมทนาร่วมกันได้นี้สองละจบแล้วก็จะเป็นส่วนของพระถ้าอยู่ข้ามคืนก็จะเห็นพิธีกรรมตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนาะปีนี้โยมจะอยู่แน่นอนนะเจ้าคะ่ะอยากจะเห็น อยากจะเห็นว่าทำอะไรกันบ้างนะเจ้าคะ่ะก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับรุณนะคะถ้าหากว่าท่านยังไม่เคยได้ไปที่วัดป่าดอนหายโศกก็อยากจะเรียนเชิญชวนค่ะจากนั้นก็ตามถ้าหากว่าท่านไปแถววัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เชิญชวนให้ท่านไปร่วมงานบุญกฐินกันนะคะแล้วก็สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้เราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของบุญกฐินนี้อีกนะคะซึ่งก็จะให้รายละเอียดท่านผู้ฟังทางบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการตอบปัญหาด้วยแต่สำหรับในเช้าวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรียกเล้นตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้กราบนมัสการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ